เปิดภาพล่าสุดน้องวินลูกชายวินลี่เย็นหลีเป็นหนุ่มแล้วหล่อเลยบันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 11:22 น.เปิดภาพล่าสุดน้องวินลูกชายวินลี่เย็นหลีเป็นหนุ่มแล้วหล่อเลยเพื่อนๆคนบันเทิงแฟนๆแห่ชมตัวจะสูงกว่าแม่แล้วแฝดคุณแม่มากไม่ค่อยได้เปิดภาพลูกชายลงโซเชียลวินลี่แมคอินทอชก่อนหน้านี้เผยเหตุต้องระวังโลกสมัยนี้สิทธิเด็กก็เป็นส่วนสำคัญเป็นห่วงภาพที่ลงไปต้องถามลูกให้ตัดสินใจเองเมื่อโตขึ้นนั้นล่าสุดแฟนๆได้เห็นภาพน้องวินลูกชายคนเดียวของพระเอกและพิธีกรดังวินลี่แมคอินทอชและเย็นหลีอดีตนางแบบดังโตขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยหลังจากเห็นตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยโตจะเป็นหนุ่มแล้วโดยคุณแม่เย็นหลีเปิดภาพลูกชายตัวจะสูงกว่าแม่แล้วพร้อมแคปชั่นว่ามommy and win 12 year oh and almost taller than mommy ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ไม่ได้เห็นมานานเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แห่ชมโตเป็นหนุ่มหล่อมากเลยอาทิหน่อยบุษกรพลตันทเสถียรเอ็กซ์สิการเจด้าจิดารินนกรัชนกซินดี้สิริญญาเป็นต้นด้านแฟนๆก็แห่ชมทั้งลูกชายและคุณแม่สวยมากเช่นกันอาทิคุณแม่สวยลูกชายหล่อมากครับโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากหล่อกว่าพ่อนะน้องวินโตแล้วเอาโซมอมมี่ทวินเป็นต้นนิกรซัดสุดารัตน์มโนไปเองแก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.เขตเท่านั้นย้ำธงรัฐบาลแก้ทั้งฉบับการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 11:17 น.นิกรซัดสุดารัตน์มโนไปเองแก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.เขตเท่านั้นย้ำธงรัฐบาลแก้ทั้งฉบับส.ส.รอชี้ส.ส.สองระบบเป็นความลงตัวทางการเมืองเมื่อวันที่24มิถุนายน67นายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญ2560กล่าวถึงกรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยออกมาระบุจะมีการแก้ไขกติกาเลือกตั้งให้มีส.ส.เขตเท่านั้นจำนวน500เขตว่าเป็นประเด็นที่มโนไปเองไม่มีที่มาและไม่มีที่ไปในฐานะที่ตนทำงานในส่วนของรัฐบาลเรื่องดังกล่าวไม่มีการตั้งธงไว้เพราะการออกแบบกติกาเลือกตั้งให้เป็นแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการทำประชามติเพื่อให้เกิดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนเป็นผู้ดำเนินการการออกแบบให้มีส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อถือเป็นความลงตัวในระบบการเมืองไทยที่มาของการออกแบบให้ส.ส.มาจากสองระบบนั้นเกิดจากส.ส.ร.ชุดที่มาจากการเลือกของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งเป็นการออกแบบจากประชาชนโดยไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงหรือตั้งธงไว้นายนิกรกล่าวต่อว่าเชื่อว่าฝั่งรัฐบาลจะไม่รับลูกเพื่อไปดำเนินการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากธงขณะนี้เดินไปในแนวทางการออกเสียงประชามติเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับดังนั้นหากคิดจะแก้เป็นรายมาตราไม่จำเป็นต้องงีดส.ร.ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวตนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีที่มาและไม่มีที่ไปแม้ว่าในกระบวนการของรัฐสภาจะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราได้แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ทำเพราะนโยบายที่เกิดขึ้นคือเดินไปสู่การทำประชามติให้มีส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ดังนั้นการออกแบบกติกาใดๆขึ้นอยู่กับส.ส.ร.ที่จะพิจารณาเรื่องนี้ใครจะเสนอเพราะนโยบายรัฐบาลมีธงไว้อยู่แล้วว่าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยหรือฝ่ายค้านจะเสนอเองหรือไม่นายนิกรกล่าวเมื่อถามความเห็นต่อจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนา
นายนิกรในฐานะผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่าพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันในจุดยืนเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ที่นายบรรหารศิลปอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยุคนั้นมีส.ส.ร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ40ซึ่งช่วงนั้นไม่มีสักมาตราเดียวที่ฝ่ายการเมืองคิดให้ดังนั้นจุดยืนวันนี้คือพรรคจะยึดตามประชาชนผัวที่ดีคือผัวใหม่เป้ยไม่คิดว่าจะต้องใช้ในชีวิตจริงได้บทสรุปอดีตสามีจุกคำพูดลูกทำแม่คิดได้บันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 7:26 น.เจ็บก็เจ็บปางตายร้องจนไม่มีน้ำตาผัวที่ดีคือผัวใหม่เป้ยก็ไม่คิดว่าจะต้องใช้ในชีวิตจริงกะจะเซอร์ไพรส์อดีตสามีแต่สุดท้ายได้คำตอบบทสรุปน้ำตาคลอคำพูดลูกชายทำแม่คิดได้ครีมรับเป็นคนแนะนำป๊อปที่เคยนั่งตาบวมผีบ้ารอบนี้ไม่มีแล้วรายการตีท้ายครัวเปิดใจคุณแม่ลูกสองเจ้าของฉายานางร้ายสุดแซ่บเป้ยปานวาดผลงานละครเรื่องล่าสุดสงครามสมรสกับประโยคฮิตในละครผัวที่ดีคือผัวใหม่เป้ยบอกเลยว่าจริงๆเป็นไดอะล็อกในละครก็ไม่คิดว่าจะต้องใช้ในชีวิตจริงคนชอบมากไดอะล็อกนี้อาจจะโดนใจสาวๆหลายๆคนพร้อมทั้งชี้แจงอีกครั้งโพสต์คลิปชุดเจ้าสาวคลิปนี้ทำตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วตั้งใจทำครบรอบเซอร์ไพรส์อดีตคุณสามีที่เราต้องโพสต์วันนั้นเพราะเป็นวันฉลองมงคลสมรสต้องโพสต์เพราะต้องขอบคุณชุดขอบคุณสถานที่ช่างหน้าผมเขามาทำอย่างเต็มที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเขามาด้วยใจจริงๆต้องโพสต์ตั้งแต่28เมษาแล้วแต่ทุกอย่างยังไม่ได้คำตอบยังไม่ได้บทสรุปพอทุกอย่างมีบทสรุปแล้วเลยถือโอกาสนั้นโพสต์เราเห็นคุณค่าที่คนรอบข้างทำให้เราคือสิ่งสำคัญสำหรับเราประเด็นครบรอบเซอร์ไพรส์เราไม่ได้คิดแล้วมันหายไปแล้วด้านเพื่อนซีครีมเปรมศินีมาเซอร์ไพรส์กลางรายการยอมรับเป็นคนแนะนำคนนี้ให้เป้ยแต่เขาไปสารต่อกันเองตอนเขาไปจึ๊ดเราก็ไม่รู้เรื่องขณะที่เป้ยขอบคุณครีมเพราะทำให้เรามีเด็กน่ารักสองคนให้ชุ่มชื่นหัวใจถามครีมว่าเป้ยเหมาะกับผู้ชายแบบไหนครีมตอบเลยว่าเขาต้องการคนดูแลเพราะเขาดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วเป้ยโอ้ยจะร้องไห้เลยประโยคนี้ครีมยังบอกอีกว่าคิดว่าเขาเป็นคนอ่อนไหวแต่เขาไม่เคยแสดงออกรอบนี้ไม่เคยเห็นน้ำตาเขาเลยรอบก่อน 4-5 ปีก่อนมีนั่งตาบวมเหมือนจะตายเหมือนผีบ้ารอบนี้แปลกตรงไม่ร้องไห้เลยเหมือนระยะเวลาผ่านมานานเหมือนเขาโตขึ้นไม่ห่วงเพื่อนแล้วโดยเป้ยน้ำตาคลอเล่าคำพูดที่โปรดลูกชายทำให้ได้คิดเรื่องเล่นสกีโดยเจ้าตัวเผยได้บอกโปรดว่าความใฝ่ฝันของแม่คืออยากสกีกับโปรดแค่คิดแม่ก็มีความสุขแล้วซึ่งโปรดบอกกับเป้ยว่าทำไมแม่ต้องคิดว่าแม่สกีกับโปรดแล้วมีความสุขทำไมแม่ไม่คิดว่าแม่เล่นสกีเองได้แล้วแม่มีความสุขทำให้เราย้อนคิดว่ามันจริงทำไมเราต้องเอาความสุขเราไปยึดติดกับใครบางคนหรืออะไรก็ตามแต่คือลูกสอนเราหลายอย่างบางอย่างเราควรจะโฟกัสที่ตัวเราเองมากกว่าจะเอาความสุขของเราไปผูกติดกับคนอื่นทุกวันนี้ความสุขเป้ยง่ายมากแค่ลูกหัวเราะเราก็มีความสุขลูกเอนจอยกับกิจกรรมที่เราไปทำด้วยกันเป้ยแฮปปี้มากแล้วขอให้เขามีอนาคตที่ดีก็จะซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องที่ทำได้ตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องลูกกับตัวเองแต่อนาคตก็ต้องมูฟออนนั่นแหละแต่ตอนนี้หัวใจของเด็กสองคนสำคัญที่สุดณสภาวะแวดล้อมแบบนี้ส่วนพิธีกรแซวถามถึงเรื่องหนุ่มเป้ยยอมรับว่าทุกวันนี้ก็มีเข้ามาก็ยอมรับก็มาทำให้ชุ่มชื้นหัวใจก็มีแต่ตอนนี้เราขอระยะเวลาโอพักจีราพิธีกรบอกว่าตอนนี้คุณเป็นไอดอลแม่
สาวๆที่กำลังมีปัญหาอกหักมีอะไรแนะนำไหมวิธี move on ซึ่งเป้ยตอบว่าเป้ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช้ระยะเวลานานพอสมควรทุกๆประสบการณ์เหตุการณ์เรื่องราวกว่าจะมีวันนี้ได้เจ็บก็เจ็บปางตายร้องจนร้องไม่มีน้ำตาเชื่อว่าทุกคนพอถึงเวลาของตัวเขาเองเขาก็จะคิดได้ให้รักตัวเองมากๆส่องกระจกแล้วพูดกับตัวเองขอบคุณตัวเองในทุกๆเรื่องบริบทแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้ววันนี้เราผ่านมาได้ขนาดนี้เราเก่งมากเลยนะชีวิตจะหยุดที่ใครคนหนึ่งที่เขาด้อยค่าเราแบบนี้ไม่ได้เราควรให้คุณค่ากับตัวเรามากที่สุดถ้าอยู่ในจุดที่คนมองไม่เห็นค่าเราควรเดินออกมาเป้ยผ่านมาแล้วเป้ยก็เคยทนโดยครีมยังทิ้งท้ายถึงเพื่อนว่าเป็นเพื่อนกับเขาเห็นเขามา10 กว่าปีเขาต้องทำงานหนักเขาต้องดูแลคนเยอะมากอยากให้เขาเจอความสุขจริงๆเจอคนที่ดีแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันไปก่อน